ตกใส่ตัวเองบอกก่อนหน่อยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะวันนี้พัดไลฟ์สดใน Facebook เป็นครั้งแรกนะแล้วก็เกิดมาในชีวิตก็เพิ่งเคยเห็นหิมะเป็นครั้งแรกเลยดีใจมากเดี๋ยวจะพาแม่มาเที่ยวนะถ้ามีโอกาสสักวันจริงจังเหรอโอ้あなた大丈夫じゃない。大丈夫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 。มันคืออะไรอ่ะมันคือศาลศาลเจ้าใช่ก็คือว่าเวลาไฟไหม้เขาจะใช้ตรงเนี้ยเปิดออกมาปุ๊บจะเป็นที่สองอ๋อมันเหมือนเป็นก๊อกน้ำสำหรับเอาไว้ในยามฉุกเฉินใช่ไหมคะโอ้ยนี่ไงมันเขียนเอาไว้โอ้ยนี่หิมะแบบหิมะอย่างนี้เลยนะแบบงี้เลยพักก่อนนี่ใช่หรือทั้งใบเฉยโอ้ยหิมะกำลังตกเลยทั้งใบเฉยตรงนี้นะคะก็คือเรียกว่าหมู่บ้านมิยาม่านะคะซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเกียวโตแค่ประมาณ1ชั่วโมงได้นะจากที่พัดอยู่นะคะห่างจากโรงเรียนที่พัดเรียนอยู่ก็คือโรงเรียนสอนภาษาเกียวโตมินไซนะคะแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเองอารมณ์เหมือนแบบอะไรอ่ะอยู่ในหุบเขาอยู่ท่ามกลางหิมะอะไรประมาณนั้นเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลยนะคะคาเซ่ได้ยินเสียงลมตอนนี้เนื่องจากว่าหิมะก็ตกหนักแล้วทุกคนก็เลยมาแอบอยู่ตรงนี้เป็นที่หลบหิมะนะคะเป็นที่หลบอารมณ์เหมือนเป็นที่หลบฝนนั่นแหละขาวโพลนไปหมดเลยคือหมู่บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่จริงๆนะคะแล้วก็มีเขาพาสุนัขมาเดินเล่นแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่จริงๆแต่ว่าเขาไม่ได้เก็บตังค์ด้วยนะคะอันนี้มีคนเวียดนามนะเราก็เดินดูบ้านเขาเดินดูแบบเดินดูฟรีนะแต่ก็อย่าไปส่งเสียงรบกวนเสียงดังแล้วกันแต่บ้านบางหลังก็จะมีคล้ายๆว่าเป็นคาเฟ่นะคะเปิดเป็นคาเฟ่แบบนี้ก็กะก็กะคิดว่าชอบกะมาจากใต้ดินใต้ดินเลยคือใต้ดิน一緒にしてめっちゃ持ってきたな手冷たい冷たいわ冷たいね手袋もう持ってきたよ おい強いโอ้ยลมแรงมากมันจะสมุยเนี่ยธัญญามาด้วยกันไหมคะธัญญาเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะชวนธัญญามาให้ถ่ายคลิปที่เกียวโตนะธัญญาแชร์ได้เลยค่ะพี่เข็มพัดก็เพิ่งเคยเห็นหิมะครั้งแรกดีใจเลยต้องไลฟ์สดเลยปกติไม่เคยเล่นไลฟ์สดเลย
สวยมากๆเราจะไปทางไหนต่อดีคะคือมันต้องวนทางไหนเอ่ยมันต้องเดินวนอะไรอย่างเงี้ยงั้นป่ะเราไปเดินทางนี้ก่อนละกันว้าวแต่เราสามารถเอาคลิปในนี้ไปออกไปลง YouTube ได้ใช่ไหมคะเอเต็มซังここめっちゃ綺麗ぜひ来てくださいね皆さん京都から1時間くらいです京都便線からもう多分1時間くらいめっちゃ綺麗อันนี้คือปลูกผักนะยาไส้นะน่าจะเป็นไดคอนหรือเปล่าน่าจะเป็นหัวไชเท้าหรือเปล่าคาเฟ่มั้ยเดี๋ยวเราค่อยแวะกันนะคะเดินเที่ยวก่อนอันนี้เป็นคาเฟ่นะคะเป็นเหมือนร้านกาแฟนะมีเค้กอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะมาแวะตอนหลังเนาะเดี๋ยวเราเดินเล่นก่อนดโคค่ะดโคเจ็บซังกะมิยากิมิยามะですかมิยามะมูระですเกียวโตですよここはมิยามะมูระですเกียวโตมินไซคาระ1時間かかりますいま雪吹いているめっちゃ綺麗。ตกทันเด้อผมมันตกล่ะอย่าใส่ดิอันนี้มีอะไรล่ะโอ้ยมอตาどこ行くอันนี้รถคนญี่ปุ่นนะจะเป็นรถคันเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะโอ้สวยมากมากซึกิวะโตโคเอ้ามุโคอิโกกะพี่ปูไหวไหมคะไม่พี่จะเก็บกล้องไงมันเปียกอ๋ออ่ะนัทถือก่อนตื่นเต้นกับหิมะมากชัดเจนนว่าสติเต็มวันนี้จริงๆพัดตั้งใจจะมาให้พี่คนไทยนะคะพี่ปูช่วยถ่ายรูปแบบกึ่งๆพรีเวดดิ้งให้นะคะแต่แบบว่าหนาวมากเดี๋ยวเราต้องพักเบรกกันแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายเราเดินเล่นกันก่อนเห็นไหมคะโมกุกะนี่คือกองหิมะนะคะดอกไม้ไปหญ้ามันเริ่มเบาลงละอยู่ที่มิยามะค่ะพี่อยู่ที่เกียวโตเลยห่างจากตัวเมืองประมาณ1ชั่วโมงเองค่ะตอนนี้หิมะกำลังตกเลยตามมาเดี๋ยวพัดรอคนนักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะนะคะที่นี่มีบัสมาไหมคะหรือรถไฟที่นี่มีรถบัสมาด้วยนะคะนั่งจากเกียวโตสถานี
ขึ้นจากสถานีเกียวโตมีคู่รักด้วยเดี๋ยวพัดให้ดูเดี๋ยวมาดูตรงนี้เลยแบบว่าเห็นชั้นหิมะไหมมันหนามากเลยอาซูชิโดโคะค่ะขนาดหนาวเขาก็ยังพาหมามาเดินเล่นน้องถ้าใครเคยไปชิราคาวะโกะนะคะที่ทาคายาม่าใช่ไหมคะที่กิฟุที่จังหวัดกิฟุนะคะหมู่บ้านชิราคาวะโกะตรงนี้ก็จะอารมณ์คล้ายๆกันเลยมันจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้แล้วก็ช่วงหน้าหนาวก็จะมีหิมะตกแบบคลุมหนากว่านี้อีกอันนี้แค่เหมือนเป็นย่อมๆนิดหน่อยโอ้อันนี้สวยช็อตนี้สวยอ๋อหนูแฟนพัดอยู่นู่นดูมันเดินไม่ไหวอ่ะอ๋อหรือมันไม่ไอ้นี่มันไม่แข็งแรงเหรอขาหลังเดินไม่ได้อ๋อเห็นเราต้องหาที่ถ่ายรูปสักที่เดี๋ยวดูลุงแต่งตัวหน้าถ่ายรูปไหมฮะสวยจะไม่ได้ถ่ายจะไม่ได้ถ่ายโอ้โหโอ้โหทำยูทูบอะทำยูทูบอะวันนี้สวยมาได้จังหวะพอดีหิมะตกแต่ที่นี่ถึงมันจะหิมะไม่ตกตอนนี้นะคะมันก็เขาเรียกอะไรนะมันก็ตกตอนกลางคืนอยู่เกือบทุกวันอยู่แล้วเพราะว่ามันเหมือนมันอยู่ในเขาอะค่ะข้างล่างเป็นใบไม้แดงนะคะเมเปิลเป็นใบเมเปิลที่ช่วงใบไม้เป็นสีเนาะยังหลงเหลืออยู่เขาจะไปที่ไหนอ่ะธัญญาตามมาเลยเรารอเธออยู่เรารอให้เธอมาถ่ายรูปให้อันนี้ชื่อร้านมิลันคาเฟ่นะคะมีไอศครีมนะมีพุดดิ้งโฮมเมดด้วยนะคะไปค่ะลาดมาเที่ยวหรือเปล่านี่เราจะถ่ายเขาขอให้เราใส่มาร์คปิดปากเลยมาเอามาค่ะมามันก็ปิดไลฟ์โอเคเดี๋ยวพัดขอแบ็คเข้าคาเฟ่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่